คาร์โบไฮเดรตอะไรที่กินแล้วไม่อ้วนเหมาะสำหรับสายโลคาร์บไปดูกันเลยค่ะคาร์โบไฮเดรตอันนั้นก็ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากแหล่งธรรมชาตินะคะแล้วแคลอรี่ก็ต้องต่ำด้วยนั่นก็คือฟักทองนั่นเองสาเหตุที่ฟักทองเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำถึง 90% เลยนะแล้วแคลอรี่มันก็ต่ำมากฟักทองที่สุกแล้วหนัก245กรัมเนี่ยให้แคลอรี่เพียงแค่49แคลอรี่เท่านั้นเองแล้วปริมาณคาร์โบไฮเดรตก็เพียงแค่12กรัมทีนี้ฟักทองเนี่ยมีค่า GI ที่ค่อนข้างสูงนั่นก็คือมันสามารถไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้แต่กว่าที่มันจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้เราเนี่ยมันต้องกินเข้าไปในปริมาณที่เยอะพอสมควรเป็นเพราะว่าฟักทองมีค่าไกลซีมิกโหลดที่ต่ำนะคะดังนั้นถ้าเรากินในปริมาณแค่นิดเดียวเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าระดับน้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งขึ้นสูงทีนี้ฟักทองเนี่ยจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างนึงนะเป็นเพราะว่าแคลอรี่มันต่ำแต่สารอาหารมันสูงมากนะคะฟักทองเนี่ยช่วยบำรุงดวงตาเป็นอย่างดีเลยนะสำหรับใครที่แบบตอนกลางคืนเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะสายตาพร่ามัวเนี่ยสามารถกินฟักทองได้เลยเพราะว่าฟักทองเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากเบต้าแคโรทีนเนี่ยสุดท้ายจะเข้าไปในร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซึ่งตอนที่เรามองเห็นในตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องใช้วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นนะคะไหนจะมีสารที่บำรุงจอประสาทตาอย่างลูทีนกับซีแซนทีนด้วยคือจะป้องกันโรคต้อหรือว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมได้เพราะฉะนั้นฟักทองเนี่ยเป็นอาหารที่สุดยอดมากทีนี้คนที่กินฟักทองหรือว่าแครอทมากจนเกินไปนะคะกลับประสบปัญหาตัวเหลืองขึ้นมาซึ่งมันก็จริงค่ะทุกคนเพราะว่าสารเบต้าแคโรทีนที่มากจนเกินไปเนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ที่ผิวหนังชั้นนอกสุดนะคะชั้นหนังกำพร้าเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าแคโรทีนีเมียหรือว่าแคโรทีโนซิสทีนี้ถ้าเราตัวเหลืองมือเหลืองเท้าเหลืองจากการกินฟักทองเนี่ยนะคะก็ให้หยุดการกินฟักทองไปสักระยะเวลานึงเดี๋ยวมันก็จะอาการดีขึ้นเองสำหรับเมนูสุขภาพที่มาจากฟักทองก็มีอีกหลายเมนูค่ะเช่นแกงเผ็ดฟักทองข้าวผัดฟักทองแกงบวชฟักทองมันมีแต่ฟักทองทั้งนั้นเลยถ้าอยากทำให้เป็นเมนูแบบวีแกนเพลนเบสนะคะเพื่อนๆก็เพียงแค่เอาเนื้อสัตว์ออกนะแล้วก็แทนที่ด้วยพวกเห็ดหรือว่าถั่วเลกูมส์ค่ะเขียวขาวดำแดงอะไรแบบนี้เพียงเท่านี้ก็กลายเป็นอาหารสุขภาพอีกหนึ่งเมนูแล้วทีนี้เรามาดูเมนูฟักทองง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้หั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กใหญ่ตามขนาดปากที่เราจะเคี้ยวจากนั้นเนี่ยก็ให้ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะมันก็จะแห้งๆหน่อยนะทีนี้เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือดำของสวนปานะหรือเกลืออย่างอื่นก็ได้ค่ะและจะใส่ผงกระเทียมหรือใส่ความเผ็ดจากปาปริก้าด้วยก็ได้จากนั้นนำไปอบที่ความร้อนประมาณ170องศา 15-20 นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟักทองอบสุดเด็ดเผ็ดมันเอามากินคู่กับข้าวกับผักกับถั่วและอื่นๆที่เป็นพืชได้หมดเลยนะคะกินแบบนี้รับรองสบายใจแถมไม่อ้วนด้วยว้าวคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องจ๋ามากๆเลยนะคะที่มาทำเมนูฟักทองให้พวกเราได้ดูกันยาดาก็เลยมีเมนูเค้กฟักทองจากร้านมิเกเนอรี่มาแนะนำค่ะคือมันเป็นขนมในซีรีส์ของคนเฮลตี้กลัวอ้วนนะคะคือซีรีส์ขนมอันนี้คลีนมากใช้น้ำตาลมะพร้าวในการให้ความหวานซึ่งน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่าข้าวกล้องซะอีกนะแถมยังมีส่วนผสมของอบเชยไว้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะใครที่ไปกินร้านมิเกเนอรี่ก็ลองสั่งมาทานกันดูนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย